สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเราอีกครั้งในช่องนานาต่างๆนะครับสืบเนื่องจากการปรากฏตัวเดียวของแม่พังด้วนนะครับแล้วก็หายเข้าป่าไปทำให้เกิดความวุ่นวายกันทั้งป่าเลยทีเดียวโขลงช้างทั้งหลายก็ออกตามหาแม้แต่พลายโวยวายเองที่หายตัวไปร่วม8เดือนเนื่องจากถูกรถชนเกิดความหวาดระแวงต่อถนนก็ยังออกมาเดินกับโขลงนะครับนี่คือพลายโวยวายนะครับเดินตามโขลงออกมาเพื่อช่วยกันตามหาแม่พังด้วนแล้วก็นี่คือโขลงของแม่บุษบานะครับที่พาน้องก้าวใจหรือน้องขวัญใจเดินตามหาแม่พังด้วนเดินจนน้องขาลากไม่มีแรงจะเดินนะครับโวยวายก็ออกมาสมทบจากป่านะครับเดินร่วมไปกับโขลงแม่พังบุษบาด้วยโดยมีภูผาออกมาต้อนรับน้องกาวใจเราก็พยายามลุกฝืนเพื่อจะเดินต่อไปนะครับแต่ขาของช้างน้อยนั้นสั้นกว่านะครับแล้วก็แรงมีน้อยกว่าจึงต้องเดินไปเซไปแล้วก็บางครั้งน้องก็ต้องลากขาเมื่อไม่ไหวจะทนน้องกาวใจของเราก็ทิ้งตัวลงนอนกับพื้นก่อนจะยันตัวเองลุกขึ้นมาใหม่เห็นแล้วก็เหนื่อยใจเหนื่อยใจแทนน้องจริงๆนะครับเมื่อเห็นว่าไม่ไหวแล้วโขลงก็พาน้องแวะเข้าป่าเพื่อที่จะให้น้องกาวใจได้มีเวลาพักผ่อนเอาแรงเพื่อเดินต่อพลายโวยวายของเราก็เดินเข้าไปในโขลงเพื่อไปพักผ่อนด้วยก็คงจะเดินมาไกลพอสมควรทีเดียวก็คงจะล้าไม่แพ้กันที่เดินเข้าไปข้างในก็จะมีน้องพิกุลด้วยนะครับแต่ว่าจะถูกบังเดินกลับเข้าไปในป่าส่วนภูผาก็เดินต่อนะครับภูผาก็เดินออกมาตัวเดียวพร้อมกับการร้องหาแม่นะครับภูผาแยกออกจากโขลงมาเพื่อตามหาแม่ไม่แค่นั้นนะครับก็ยังมีอีกโขลงหนึ่งนี่ก็คือโขลงของแม่พังหางสั้นนะครับแม่พังหางสั้นที่เข้าใจว่าเป็นแม่พังด้วนทีแรกนะครับความจริงแล้วคือแม่พังหางสั้นที่ลงมาจากเขาเขียวนะครับช้างก็น่าจะส่งข่าวส่ง SMS หรือส่งไลน์ส่งเฟซไปบอกโขลงต่างๆนะครับว่าช่วยกันออกมาตามหาแม่พังด้วนกันหน่อยแม่พังหางสั้นก็เลยต้องลงมาจากเขานะครับเพื่อเดินตามหาช่วยกันตามหาแม่พังด้วนดูนะครับดูหางของแม่พังหางสั้นนี้นะครับดูเผินๆเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นแม่พังด้วนนะครับเพราะว่าหางสั้นๆแต่แม่พังด้วนนั้นหางสั้นกว่านี้นะครับแล้วก็ท้องโตกว่านี้นะครับที่คุ้นชินกับแม่พังด้วนจะรู้เลยแล้วครับว่าไม่ใช่แม่พังด้วนนะครับนี่คือแม่พังหางสั้นก็เดินตามถนนแล้วก็เดินเลาะไปตามป่าเพื่อจะเจอแม่พังด้วนนะครับเห็นหางไหมครับไม่ใช่หางแม่พังด้วนนะครับแบบนี้ตัดมาที่ภูผากับเมคานะครับสองหนุ่มนี้ก็ออกมาเดินกับโขลงครับแต่ว่าไม่รู้ว่ายินดียินร้ายกับการหายตัวไปของแม่พังด้วนหรือเปล่านะครับก็เห็นแต่เอาเล่นเอาแต่เล่นกันหยอกกันมาตลอดทางเมคานี่ตัวดีเลยนะครับชอบมากกับการหยอกเล่นในคลิปก่อนก็เล่นกับภูผาตลอดเส้นทางเดินรอบนี้ก็ภูผาไปอีกทางนึงก็ฟัดกับน้องภูเขาแทนแล้วกันโอ้ยแทนที่จะช่วยตามหาแม่ด้วนทำอะไรกันอยู่เนี่ย